ผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของเสียงควายอันนี้เอาจริงๆนะควายมันร้องไหมพี่เป้มันเวลามันร้องเดี๋ยวทำหน้าใหม่สิป่ะงั้นไปเวทีนี้กันดีกว่าค่ะเขาประกวดที่ดาควายนี่เป็นสาวสองที่มาประกวดกันที่ดาควายนี่คือจะต้องเรียนเสียงควายได้เหมือนนะค่ะจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยในงานพิธีเรียกขวัญกระบือหรือควายประจำปี2566นะคะฮาวปรึงกระบือชื่องานนะฮาวปรึงกระบือภาษาอะไรอ่ะกระบือกระบือมัสลินมัสลินซาลิเกอร์คาเมเนี่ยค่ะก็เพื่อเป็นการสืบทอดนะคะวิถีชีวิตเกษตรกรรมค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการทำงานก็ต้องใช้แรงงานควายใช่ไหมในการไถนาก็เลยต้องเรียกขวัญกันซะหน่อยค่ะในขบวนเนี่ยนะคะนี่ก็มีการโชว์กันแบบนี้ด้วยแล้วก็ไถนาให้ดูหวานข้าวให้ดูเอาแบบดั้งเดิมเลยนะไม่แปลงสาธิตเนี่ยแหละค่ะก็สร้างเสียงเฮลั่นเลยก็คงจะหนีไม่พ้นการขึ้นประกวดที่ดาควายสาวสองค่ะเข้ามาประกวดนี่แต่ละคนเป็นไงล่ะสวดทรงองค์เอวไม่ต้องพูดถึงแข่งมาประชันกับควายเลยค่ะดูแต่งตัวกันนะคะอายุต้องไม่เกิน30ปีนะคะอยู่ที่ปราสาทที่สุรินทร์ด้วยการแต่งกายเนี่ยค่ะต้องชุดไทยอีสานสุรินทร์แบบนี้ค่ะเนี่ยยกย้ายกันแบบนี้เลยนะคะมันแต่ละคนแหละมี14คนด้วยกันนะคะผู้สมัครเข้าประกวดค่ะแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่เราไปฟังเสียงควายดีกว่านะเชิญค่ะใกล้เคียงไม่ใช่เหมือนกันเยอะสูสีเอาไป 2,000 บาทในฐานะที่ไม่ได้ขึ้นเวทีเอาได้ไปแค่ 2,000 บาทนะอ่ะเนี่ยค่ะก็เป็นการเรียงเสียงควายนะคะก็สร้างสีสันเสียงหัวเราะกันไปนะคะรางวัลที่1ค่ะ 4,000 บาทแล้วเขาก็จะมีกิฟต์เซตอีก 10,000 บาทมอบให้รางวัลที่2ได้ 2,000 บาทที่3 2,000 บาทนะคะก็แต่ละรางวัลก็เขาบอกว่ารางวัลเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ความสนุกสนานที่ได้รับและความสามัคคีในชุมชนที่สุดแล้วถ้าไม่เป็นกรรมการด้วยจะมันกว่านี้คุณสมชายเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือเสียงไม่พอมันต้องออกท่าทางด้วยออกท่าทางท่าทางยังไงคะควายในเวลาไปไหนเวลามันจังโปรดิวเซอร์ขอหน่อยครับควายเวลาแบบครึ่งนะจะแงเวลาปั๊บเนี่ยเขาจะงอเวลาเขาจะร้องเขาจะต้องแงหน้าโอ้ตายแล้วอันนี้ร้องหาแม่ใช่ไหมแม่คือโอ้แบบยูโนมอะวูบูมันต้องแขนต้องแขนขอโทษนะอันนี้ไม่ได้เพี้ยนนะครับดร.สองใบเขาจริงๆมันต้องแขนมันต้องได้บรรย